ครับใกล้ๆกับครูฮาชิโดนนุ่ม2ธีราธรครับเกมที่ FC โตเกียวจ่าฝูงก็จะลงเล่นนะครับในวันนี้นะครับแต่ว่าไปกับโปรแกรมไม่ง่ายครับเยือนชิมิสึเอสเซอร์โกเบอินเนสตาไหลต่อมาฟูรุฮาชิอีกครั้งนึงคราวนี้ติดบล็อกของนิฮาระชิงกับธีราธรครับนะชิงเร็วเข้าในครับธีราธรแต่ละโดนเบียดจิมแล้ววิ่งแข่งลูกนี้ไปถึงสุดเส้นเอาออกมาเล่นครับเมกาว่าระบบดูการก่อนการมาอยู่กับวิเซลโกเบก็น่าจะทำให้เขาได้ปรับตัวกับฟุตบอลญี่ปุ่นกลายเป็นจอมเตะลูกนิ่งอันดับหนึ่งของทีมไปเลยครับธีราธรเตะมุมซ้ายขวาแล้วก็รวมไปถึงฟรีคิกที่ลุ้นที่สุดของธีราธรครับมาดูว่าคราวนี้ทำได้ดีขนาดไหนกลางประตูครับโดนปิดทิ้งโดมาดีกว่าครับยิงได้มากกว่าอยู่3ประตูด้วยการตั้งการครับขอให้ธีราธรเปิดยาวมาลูกนี้แม่นครับธีราธรจากใกล้เจอกันเล็กแรกนี่ยิงลงกันไป5ประตูนะครับแต่ว่าเหมือนกับสนุกอยู่ฝั่งเดียวบอลยาวมาลูกนี้สูงครับไม่ทีมเยือนนี่ก็ตั้งเกมขึ้นไปได้ไม่ง่ายธีราธรให้เร็วมาครับนะครับพอโดนบีบก็ต้องวางยาครับโอซากิบอลทะลักมาถึงธีราธรอีกครั้งหนึ่งนะครับธีราธรบอสจูเนียร์จังหวะเอาชนะกองหลังกันให้ได้ฟูรุฮาชิครับไล่เบียดกับธีราธรนะแต่ว่าเดอร์สในการคว้าแชมป์เจลีกฤดูกาลนี้ครับซึ่งก็เหลือเส้นทางอีกประมาณทีมละ15เกมแต่ว่าก็เตะไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่เหมือนกันนะครับเป็นหนึ่งเนี่ยเป็นคาวาสกิฟรอนตาเล่เซ่กลับมาโมกิฮาระครับปากเข้าในธีราธรแทงมานะครับว่าไปตวัดบิย่านะครับเป็นดาวยิงของชุดร่วมกันที่มีคนหนึ่งคือเดียโก้ลิเวร่านะครับของ FC โตเกียว3คุณตันไม่กระเทือนเลยครับโดนเบียดถ่ายมาได้โอ้โหแต่ว่าธีราธรครับขยับว่ากันว่าไม่มีโบดี้โยนโดเขามิวกิลเอ็นโดจารณกะยังดีนะครับจับบอลแรกอยู่เท้าครับก็เลยเปิดออกมาได้ธีราธรเอาแล้วครับมีเวลาให้คิดให้เลือกเลือกมาที่มาโกสจูเนียรวมถึงธีราธรด้วยได้บอลแล้วเอตาเอ็นโดเลี้ยงจี้เจอกับนิชิโดนแย่เสียจังหวะไปแล้วครับธีราธรวันนี้ถือว่าเกมรับของ2ทีมทำหน้าที่ได้ดีครับตลอดทั้งครึ่งชั่วโมงที่เสาแรกแต่ว่านิชิโมมาได้ธีราธรเก็บจังหวะ2ไม่เสียงเลยครับกลับมาตั้งยามาโอจิก็ยังอยู่ไกลครับไม่มีใครเข้ามาบีบปางโค้งเข้ามาโค้งมาได้โดยเวนิงตันมาโกสไหลต่อมานาคังาวะเข้ากรอบผิดโทษไปแล้วครับดึงเข้าซ้ายไหลมาให้กับเอดิก้า1ประตูต่อ0เลยครับโอ้โหพลาดแล้วโดนลงโทษเลยครับเมกาวะผู้สาประตูของโกเบโยโกมามารินอสทีมเยือนที่ประตูที่2ของมารินอสแถว2ธีราธรดีดไปลูกนี้ไม่ตรงกรอบธีราธรฉกได้อีกแล้วครับเลี้ยงจี้มาหาหัวกะโหลกธีราธรปล่อยบอลไม่ทันครับโดนเบียดลูกนี้แล้วบุกมาเนี่ยทั้งยิงทั้งจ่ายเป็นว่าเล่นเลยได้ครับฟูรุฮาชิเจอกับธีราธรพยายามจะเลี้ยงไปเองที่ประตูนี้ถ้าโตเกียวไปแพ้นะครับเวลาเหลือเยอะตักมิเซอร์โกเบกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนะครับจบครึ่งแรกมารินอสคู่ครับนงอิฮาระดักได้ยังเอาคืนไม่ได้ครับฝั่งโกเบอยู่ที่อินเนสตาเปลี่ยนแกนวางด้วยซ้ายในเจวาลิกนี่ก็มี2ทีมครับที่ลงเหลือใน FC Champions League จังหวะนี้นิดบอลยาวไม่ผ่านฮัตนากาครับธีราธรหลอกสวยครับเวลลิงตันกระโดดบล็อก
ินเท่าไหนวีฮาราพลาดแล้วครับโดนชกโอ้โหแล้วมาตินไปสกิดโดนฟลูฮาชิพุทธศิลป์ว่าไงครับจะมองว่าเป็นตัวสุดท้ายหรือเปล่าโกเบไม่ได้แต่ยังได้บุกต่อครับโกเบเปิดแชลมาโกสจูเนียเยลทอนวางไว้ก่อนครับแล้วโดนหลักได้ฟาวเยลทอนหนีไปก่อนครับมารินอสเหลือ10คนนะครับฝั่งมารินอสแล้วก็มีตัวเลี้ยงเก่งๆหลายคนครับเยลทอนดึงจังหวะเรียกฟาวได้ตอนนั้นก็ตอนไหนมาสวยครับโอ้โหไฟตรงนี้ของมิยาชินี่ธีรธรมีพื้นที่เลยสายมีขวามีครับเลือกให้ตัวอินตาเอนโดครับไหลธีรธรโอ้โหยังหนีอินเนสตามาได้บอลไม่ไปไหนแล้วอินเนสตาโดนธีรธรเกี่ยวทันทีเป็นฟรีคิกของโกเบแล้วครับเคยเจอช่วยกันแซงมาได้ครับโกเบอินเนสตาโดนทำลายจังหวะไม่ฟาวนะครับธีรธรได้วางซ้ายแล้วไม่เข้าทีมแฟนในนูเวียสเตเดียมก็พยายามส่งเสียงเร่งเร้าอยู่ตลอดนะครับนัสซูเซวางอีกทีนึงคราวนี้ยังสกัดไม่ขาดครับฝั่งมาไรนอสบีย่าแล้วถึงเมืองโกเบเนี่ยเกือบ500กิโลเมตรนะครับว่าเอาแต้มนี้ไปแล้วโดนรวบครับกุลสินชี้จุดโทษเลยครับ10คนของมาไรนอสได้ประจำไม่อยู่แต่มีมาโกสจูเนียร์ไม่เหลือเหมือนกันครับ2ประตูต่อ0ครับโอ้โหหลังจากที่10นาทีเศษครับโอกาวะได้บอลแล้วจะล็อกไม่ผ่านธีรธรครับแล้วบอลโดนโอกาวะออกเองเหมือนทำประตูได้เลยครับจูมเลี้ยงขึ้นมางัดโด่งโอกาวะโอ้โหเจอธีรธรปาดหน้าอีกครับธีรธรไม่ยอมให้บอลล้นออกหลังครับแต่เข้าในมาแล้วก่อนครับแต่จ่ายเสียครับยามามุจิธีรธรดึงจังหวะครับมาโกมาตินส์โดนไล่ออกไปนี่ก็รับไม่ได้สั่นคลอนอะไรนะครับถึงตรงนี้ฝากโด่งมาลูกนี้กระแทกกันแล้วเบลลิงตันแน่นครับเบลลิงตันแล้วฝากโอ้มาวะกระชากหนีธีรธรเปิดเข้าในมาธนากะหมุนยิงบอล20นัดโอกาสจะโดนทีมที่ตามมาอย่างรุ่ยวาตาแล้วก็มาซึมโตยามากะแซงด้วยนะครับทีมหนึ่งคือสังกัดตัวสูนะครับที่มี17คะแนนเท่ากันนะครับทีมที่ตามหลังพวกเขา2ประตูต่อ0นะครับที่นอร์เวย์